รรมาธิการเชิญนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมไกลก้องไวทยการในฐานะกรรมาธิการขออนุญาตตอบข้อสักถามของท่านสมาชิกโดยเฉพาะในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายสักถามในเรื่องของระบบสารสนเทศและการสื่อสารในความเห็นและการศึกษาของคณะกรรมการได้บอกชี้ชัดไปนะครับว่าระบบสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งของอาคารรัฐสภาใหม่แห่งนี้ได้ถูกแยกเป็น3สัญญาด้วยกันนะครับ1ก็คือเรื่องของสัญญาติดตั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบโสตทัชนุปกรณ์ซึ่งเป็นเรื่องของแสงสีเสียงต่างๆสัญญาที่2ก็จะเป็นเรื่องของท่อร้อยสายเต้ารับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเดินสายที่เรียกว่าอนัสสัญญาณนะครับไปยังจุดต่อเชื่อมต่างๆอันที่3ก็คือเรื่องของสัญญาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะครับที่เป็นเรื่องของไฟฟ้าระบบของระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆซึ่ง3สัญญานี้ทางคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่ควรแยกออกจากสัญญาก่อสร้างหลักเพราะว่าทั้ง3สัญญานี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานโครงสร้างอาคารซึ่งทั้งนี้เนี่ยทำให้ที่มาของบริษัทที่เข้ามารับจ้าง3สัญญาหลักนี้เนี่ย2สัญญาหลักนั่นก็คือเรื่องของระบบสาธารณูปโภคและท่อร้อยสายเต้ารับเนี่ยผู้รับจ้างก็คือบริษัทชิโนไทยได้งานนี้ไปเนื่องจากว่าได้ทำรับงานก่อสร้างอาคารหลักไปแล้วดังนั้นเนี่ยระบบนี้จึงเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะที่บริษัทผู้รับจ้างการก่อสร้างอาคารหลักเนี่ยรับไปส่วนเรื่องของระบบติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโสตสารอุปกรณ์นั้นเนี่ยเป็นของบริษัท Advanced Information Technology มหาชนจำกัดหรือว่าที่เราเรียกว่า AIT ซึ่งได้มาโดยวิธีคัดเลือกนั่นก็คือยื่นซองเสนอราคามาแล้วก็คัดเลือกจากหลายๆบริษัทที่มีการแล้วก็ในที่สุดก็ได้บริษัท AIT เข้ามาทำงานติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วก็ระบบโสตสารอุปกรณ์ในส่วนของคำถามในเรื่องของสเปคของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นแน่นอนครับว่าอุปกรณ์นั้นอาจจะมีบางอย่างที่ไม่สอดรับกับเทคโนโลยีปัจจุบันเนื่องจากอันนี้ต้องบอกว่าในเป็นเรื่องปกติของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบราชการที่เมื่อจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วในระยะเวลา1แล้วกว่าจะได้ของมาติดตั้งเนี่ยทั้งเรื่องราคาและเรื่องสเปคเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแล้วทั้งนี้เนี่ยในรายงานได้บอกถึงงบประมาณจากการหลังจากการที่รับแบบออกแบบเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยงบประมาณในครั้งแรกที่ออกแบบมานั้นมีมูลค่าที่จะต้องใช้งบประมาณติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาใหม่แห่งนี้เนี่ยถึง 6,400 ล้านแต่อะไรก็ตามเนี่ยคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นปี2561เนี่ยก็ได้ให้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นชื่อในขณะนั้นเนี่ยได้ดูในเรื่องของคุณสมบัติและก็ในเรื่องของราคาที่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยราคาที่เป็นงบประมาณที่ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาใหม่แห่งนี้เนี่ยก็ลดลงเหลือ 9,000 ขอประทานโทษครับ 3,900 ล้านบาทซึ่งเป็นระบบที่เราใช้ในปัจจุบันซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยการออกแบบในครั้งแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องของระบบยืนยันตัวตนในการเสียบบัตรลงคะแนนแล้วก็ระบบอื่นๆที่ใช้สำหรับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่หลายเรื่องเนี่ยก็ได้ตัดออกไปเพื่อให้สอดรับกับงบประมาณที่ลดลงเหลือ 3,900 ล้านบาทสำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับที่ท่านพิมพ์ระพีขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับพูดถึงในเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันในรายงานฉบับนี้ของคณะกรรมการไม่ได้พูด
ในเรื่องตรงในเรื่องเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันแต่เราพูดถึงเรื่องของความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาล่าช้าหากท่านจำได้ว่าเหตุของการเสียบบัตรแทนกันนั้นอยู่ที่การก่อสร้างที่เรายังทำห้องสุริยันแห่งนี้ไม่เสร็จเราในขณะนั้นเราใช้ห้องจันทราในการประชุมซึ่งเป็นห้องประชุมของวุฒิสภาซึ่งมีจำนวนที่นั่งน้อยกว่าจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำให้ช่องเสียบบัตรไม่เพียงพอต่อการเสียบบัตรทำให้เกิดลักษณะของการที่จะต้องหนึ่งช่องอาจจะต้องเสียบบัตรหลายบัตรอันนี้เป็นผลพวงโดยตรงต่อการก่อสร้างรัฐสภาล่าช้าแล้วก็ส่งผลในการเสียหายแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องเสียบบัตรแทนกันท่านประธานกรรมธิการได้พูดไปแล้วว่าเราได้ศึกษาในเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของอาคารรัฐสภาใหม่ซึ่งตั้งอนุกรรมธิการในกรรมธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในรายงานฉบับนั้นก็ได้พูดไว้ในเรื่องของการแก้ปัญหาการเสียบบัตรแทนกันในระยะที่ทำได้เลยนั่นก็คือการติดตั้งโปรแกรมที่เรียกว่า Screen Capture ซึ่งจะบันทึกการทำงานของเครื่องที่ใช้บันทึกการเสียบบัตรแทนกันโดยท่านจะสังเกตว่าเมื่อท่านเสียบบัตรจะมีเครื่องคอยบอกว่าบัตรที่ถูกเสียบนั้นเป็นของใครและเสียบในตำแหน่งไหนข้ออ่อนของระบบปัจจุบันคือไม่สามารถบันทึกได้ว่ากิจกรรมการเสียบบัตรในระยะเวลานั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่แก้ไขได้และทำได้ทันทีคือติดตั้งโปรแกรมที่เรียกว่า Screen Capture บันทึกการกิจกรรมการเสียบบัตรนั้นเป็นไฟล์วิดีโอแล้วสามารถดูย้อนหลังได้คล้ายกับดูกล้อง CCTV นั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะในรายงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาใหม่ที่อยู่ในอนุกรรมาธิการของกรรมาธิการกิจการสภาครับผมก็ขอเรียนตอบคำถามท่านสมาชิกไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ